สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 5 6 4สวัสดีค่ะอายุ62ส่งประกันสังคมมาตรา33ครบ180เดือนในเดือนมีนาคม2565นี้และนายจ้างจะเลิกจ้างสิ้นเดือนมีนาคมนี้ด้วยอยากส่งมาตรา39ต่อเพราะต้องการรักษาสิทธิ์รักษาพยาบาลต่อไปแต่ไม่อยากให้บํานานลดลงกรณีสิ้นสุดมาตรา39เสียชีวิตหรือขอรับบํานานควรจะรับบํานานก่อนสักแป๊บ แล้วค่อยสมัครมาตรา39ภายใน6เดือนเพื่อฟีดบำนาญไว้ก่อนไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าต้องการจะเป็นผู้ประกันตนไปยาวๆตลอดชีวิตเนี่ยคุณไม่ต้องมาคำหนึงถึงบำนาญแล้วนะครับมันไม่มีทางที่จะลดลงผมเคยพูดไปในหลายคลิปแล้วนะครับคือเราเป็นผู้ประกันตนไปจนเสียชีวิตเนี่ยทายาทจะได้ในรูปแบบของบำเหน็จบำเหน็จมันคือยอดเงินสะสม ไม่ได้คิดมาจากฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายดังนั้นคุณจะฐานเยอะฐานน้อยในช่วงไหนก็ตามครับไม่มีผลต่อเงินชราภาพแต่คราวนี้ครับถ้าคุณจะทำแบบนี้ดีไหมคำตอบคือดีครับคือถ้าถามมาเมื่อ1ปีที่แล้วเนี่ยคำตอบคืออาจจะไม่ดีเพราะถ้าเสียชีวิตทายาทจ,จะได้เท่ากับบำนาญคูณ10ซึ่งมันมีโอกาสที่จะน้อยกว่ายอดเงินสะสมทั้งหมดครับ แต่ณปัจจุบันครับกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงใหม่คือถ้าใครที่รับบำนาญยังไม่ถึง60เดือนแล้วเสียชีวิตทายาทจะได้เท่ากับบำนาญคูณด้วยจํานวนเดือนที่ยังไม่ถึง60อย่างเช่นรับไปแค่1เดือนเหลืออีก59เดือนจึงจะครบ60เดือนทายาทก็จะได้เท่ากับบำนาญคูณ59ซึ่งมันจะเป็นยอดเงินที่สูงกว่าเงินสะสมส่วนชาราภาพครับ ผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับคุณส่ง180เดือนพอดีถ้าคุณมีฐานค่าจ้างเดือนละ15,000บาทคุณจะได้บำนาญเดือนละ3,000บาทนะครับถ้าหากคุณจะทำวิธีที่คุณจะทำนี่แหละก็คือรับบำนาญก่อนไม่ให้ถึง6เดือนแล้วก็ไปสมัครมาตรา39บำนาญก็จะถูกหยุดจ่ายนะครับ อ่ะผมให้ตัวอย่างว่าคุณรับบำนาญ1น1เดือนนะครับเหลืออีก59เดือนจะครบ60นะครับบำนาญเดือนละ3000คูณด้วย59ยอดคือ17700 0ครับหรือสรุปรวบยอดครับถ้ามาทางนี้ก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยจะยังไรก็แล้วแต่ครับทายาตรวมกับตัวคุณที่รับไปแล้วเนี่ย จะได้เงินเท่ากับบำนาญคูณด้วย60นะครับผมคูณให้ดูใหม่นะครับคือทั้งหมดรวมที่คุณรับไปด้วย1เดือนแล้วก็รวมอีก59เดือนที่ยังไม่ได้รับแล้วจะตกถึงทายาทเนี่ยนะครับมันจะเป็น3,000คูณด้วย60จะเป็นยอด1 8 0 0 0 0บาทครับคราวนี้ครับยอดเงินสะสมส่วนชาราภาพมันไม่มีทางที่จะถึงยอดนี้ได้ ต่อให้มีการบวกผลประโยชน์ตอบแทนก็ยากครับที่จะถึงยอดนี้ได้ผมต่อให้เลยครับต่อให้เงินสะสมส่วนชาราภาพเนี่ยเรียกเก็บแบบเต็มที่ซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับมันมีช่วงที่ลดหย่อนอย่างเช่นช่วงโควิดเนี่ยไม่ได้เรียกเก็บเต็มที่ส่วนชาราภาพก็จะสะสมน้อยคราวนี้ลองต่อให้ครับเราสะสมส่วนชาราภาพ ถ้าสมมุติเลยนะว่าเรามีค่าจ้าง15,000บาทตั้งแต่เดือนแรกยันเดือนสุดท้ายเลยซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าในตอนเริ่มต้นทำงานเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะค่าจ้างเดือนละประมาณ4,500ัหหรือมาช่วงหลังๆก็อาจจะ7 000, 8 0 0แแล้วค่อยมา15,000บาทที่หลังเสียด้วยซ้าจะเป็นแบบนั้นเป็นส่วนใหญ่ แต่คราวนี้ผมคิดแบบต่อให้ครับต่อให้เต็มที่ตั้งแต่ทีแรกเลยค่าจ้าง15,000บาทตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงานแล้วส่ง180เดือนมันจะเป็นยอดเงินสะสมเท่าไหร่เดือนละ15,000บาทครับเราถูกเรียกเก็บเงินส่วนชาราภาพ450บบาทครับจากเงินที่ถูกเรียกเก็บ ทั้งหมด750เนี่ยมันเป็นส่วนชราภาพ450แล้วก็จากนายจ้างอีก450รวมเป็นเดือนละ900บาทนะครับก็ลองเอา900คูณด้วย180 0แสนหกกว่ากว่าครับพอรวมด้วยผลประโยชน์ตอบแทนอ,อาจจะสูสีกับยอดเมื่อสักครู่ครับดังนั้นคุณมาทางนี้คุณไม่ต้องกังวลว่ามันจะ ได้น้อยอีกแล้วนะครับคือถ้า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นกฎหมายนี้มันมีโอกาสที่จะได้น้อยนะครับดังนั้นดีครับออกมาแล้วรับบํานาญไปก่อนสักเดือน2เดือนแล้วค่อยสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ครับเมื่อเสียชีวิตเงินจะตกถึงทายาทเนี่ยจะมีสส่วนในในเงินกรณีชาราภาพเนี่ยนะครับก็คือเงินส่วนที่สะสมมาในช่วงที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33เนี่ยก็คือ ตามสูตรที่ผมบอกนะครับรับไปยังไม่ถึง60เดือนก็เอาจํานวนเดือนที่ยังไม่ถึง60นั้นคูณด้วยบํานาญอย่างนี้คือก้อนแรกนะครับแล้วก็ก้อนที่2ของส่วนชาราภาพก็คือที่คุณสะสมเข้าไปใหม่ในช่วงที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา39มันจะตกประมาณเดือนละ280 ผมไม่มั่นใจ280หรือ288นี่แหละเพื่อความมั่นใจผมกดเครื่องคิดเลขนะครับมาตรา39ฐานค่าจ้างเดือนละ4,800บาทถูกเรียกเก็บเงินส่วนชราภาพเดือนละ6เปเซเหมือนกันก็คูณ6เปอร์เซตไป288บบาทครับก็บวกเพิ่มไปบวกเพิ่มไปมีผลประโยชน์ตอบแทนนี่ก็จะตกถึงทายาทเช่นกันแถมทายาทยังจะได้รับเงินในกรณีตายอีกเป็นค่าทำศพ และเงินสงเคราะห์การตายนะครับถ้าคุณเลือกที่จะเป็นผู้ประกันตนยาวๆตลอดชีวิตดีอย่างแน่นอนและมาถูกทางแล้วนะครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ